ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้วันสำคัญทีเดียวค่ะสำหรับแฟนๆของครูบ้านนอกเพราะว่าวันนี้จะเป็นตอนที่18ตอนอวสานของนวนิยายระดับตำนานนะคะซึ่งเรื่องนี้เขียนขึ้นจากรวมเรื่องสั้นบันทึกของครูประชาบาลของครูคำหมานคนไข่ค่ะเขียนคู่ขนานกับการสร้างภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกในปี2521นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างชื่อเสียงทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักปิยะตระกูลราชวาสนาสิทธิเวชแล้วก็ทำให้ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ถือเป็นภาพยนตร์ไทยในดวงใจของใครหลายคนทีเดียวค่ะครูบ้านนอกเป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี2521กมลกุลตังวัฒนาอำนวยการสร้างกำกับโดยสุรศรีผาธรรมเป็นภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคมในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากข้อมูลของวิกิพีเดียบอกว่าเรื่องนี้ถ่ายทำที่บ้านดอนเมยตำบลนาจิกอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบ้านเกิดของคำหมานคนไข่ด้วยนะคะแล้วก็สมมติที่นั่นเป็นบ้านหนองหมาว้อใช้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดเข้าฉายครั้งแรกวันที่17มิถุนายน2521ที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทยถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จค่ะกวาดรายได้ไปกว่า9ล้านบาทได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์แล้วก็ถูกนำไปฉายต่างประเทศได้รับรางวัลภาพยนตร์สร้างสรรค์และรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากประเทศรัสเซียแล้วก็ในปี2552ค่ะสุรศรีผาธรรมได้นำภาพยนตร์กลับมาสร้างใหม่มีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยสหมงคลฟิล์มนำแสดงโดยพิเชษกองการฟ้อนฟ้าผาธรรมแล้วก็มัมจกมกออกฉายในวันครูเมื่อปี2553นะคะวันที่14มกราคมค่ะโดยใช้ชื่อภาพยนตร์ว่าครูบ้านนอกบ้านหนองฮีใหญ่ซึ่งเราก็ได้นำเพลงประกอบภาพยนตร์ในเวอร์ชันนั้นมาเปิดให้คุณได้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับเวอร์ชันเดิมนั้นปิยะตระกูลราชรับบทครูปิยะวาสนาสิทธิเวชรับบทครูดวงดาวสมชาติประชาไทยรับบทครูพิสิทธิ์นพดลดวงพรรับบทครูใหญ่คำเมาเพียงพทูอัมภัยรับบทพยอมต้นโตมอนรับบทจานเคนผีบ้าสุภัทบุญยรัตพันธ์รับบทหมอสมบัติสิงห์อิ่มลาบรับบทเสี่ยมังกรแล้วก็ชาญบ้านสั้นรับบทมือปืนค่ะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของครูบ้านนอกแล้วนะคะใครที่เคยชมภาพยนตร์มาก่อนก็คงพอจะเดาตอนจบได้แต่ก็คงอยากฟังนั่นแหละดิฉันเองเคยชมภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็ประทับใจมากนะคะในฐานะที่เป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็มีพ่อเป็นครูบ้านนอกด้วยเรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วเสี่ยมังกรสั่งตามหาคนส่งข่าวให้หนังสือพิมพ์ที่ทำให้เขาเดือดร้อนเป็นอย่างมากแม้ว่าในบทความนั้นในข่าวนั้นจะไม่ได้ระบุก็ตามว่าเขาคือคนทำในขณะที่หมอสมบัติพบถุงกระดาษจากร้านถ่ายรูปของปิยะโดยบังเอิญเขาเริ่มติดตามปิยะไปค้นบ้านของปิยะแล้วก็สุดท้ายก็ทำทีเป็นว่ารถลากไม้มาเสียแถวๆโรงเรียนเพื่อล่อให้ปิยะไปติดกับดักปรากฏว่าปิยะก็ออกไปติดกับดักโดยการเอากล้องไปถ่ายรูปจริงๆปิยะถูกไล่กวดคือถูกตามจับละค่ะชายหนุ่มเลือกที่จะหนีไปบ้านจานเคนไม่กลับไปบ้านตัวเองทำให้หมอสมบัติและพวกยิ่งมั่นใจมากขึ้นมีการนำไปรายงานเสี่ยมังกรที่ตัวจังหวัดทำให้หมอสมบัติเจ้ากาด
ทิตพูลได้เงินรางวัลมาจำนวนหนึ่งเสียมังกรสั่งให้จัดการอย่างไรก็ได้ให้ปิยะออกไปจากบ้านหนองหมาว้อจะได้ไม่สามารถส่งข่าวใดๆได้อีกจากนั้นไอ้อ่วมซึ่งเป็นสมุนของเสียมังกรก็ถือโอกาสตอนที่มีหนังเร่มาฉายที่บ้านหนองหมาว้อปลุกระดมโจมตีหาว่าปิยะเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อที่จะให้ชาวบ้านขับไล่ปิยะออกไปจากหมู่บ้านปิยะซึ่งดูภาพยนตร์อยู่ณที่นั้นด้วยก็รีบพาดวงดาวตรงไปที่บ้านจานเขตดวงดาวตกใจแล้วก็แปลกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าปิยะไปทำอะไรมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะกับครูบ้านนอกบทประพันธ์ของคำหมานคนไข้ตอนที่18ตอนอวสานค่ะเมื่อปิยะไปพบจันเคนที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังจันเคนแต่งตัวใส่เสื้ออย่างรีบร้อนแล้วก็สั่งปิยะกับดวงดาวให้อยู่ที่นี่ห้ามออกไปไหนเป็นอันขาดผมจะไปหาผู้ใหญ่บ้านดับไฟซะว่าแล้วจันเคนก็ก้าวยาวๆลงจากบ้านไปจากนั้นก็มีเสียงตะโกนโบกเวกขับไล่ปิยะดังมาจากพวกก่อกวนซึ่งยังคงขับรถวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเป็นระยะดวงดาวกลัวกระเถิบเข้ามาชิดปิยะจนเบียดกันหญิงสาวต่อว่าที่ปิยะไม่เคยบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้เธอได้ทราบเลยโถคุณปิยะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เกิดมาหนูไม่เคยพบไม่เคยเห็นแบบนี้เลยถ้าเขาขึ้นมาที่นี่แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีใจดีๆไว้ไม่เป็นอะไรหรอกถึงคราวจะเป็นอะไรก็คงจะต้องให้มันเป็นไปผมพยายามทำดีที่สุดแล้วชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปแล้วก็ใช้มือโอบร่างหญิงสาวที่กำลังสั่นสะท้านเหมือนคนหนาวถ้าผมเป็นอะไรขอให้คุณแอลรู้เถิดว่าผมทำด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองถึงผมจะตายก็คงตายอย่างเป็นสุขโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้คุณแอลแบบนี้แล้วทั้งสองก็เงียบได้ยินแต่เสียงลมหายใจที่ร้อนผ่าวและเสียงเต้นของหัวใจทั้งสองดวงผู้ใหญ่เหลือตีก้อนรอเดี๋ยวนี้จันเคนสั่งการผู้ใหญ่บ้านอย่างเฉียบขาดอะไรกันเล่าจานเคนเกิดเรื่องอะไรหรือผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นจากการนอนพังภาพอยู่นอกชานไม่ได้ยินเสียงปืนเสียงประกาศนั่นหรือไงพวกไหนก็ไม่รู้กำลังขับไล่ครูปิยะผมขอให้ผู้ใหญ่ตีกอรอให้ชาวบ้านคุ้มครองครูปิยะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้คนไปตามตำรวจมามีอย่างที่ไหนทำเดียวกับบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรจานเคนไม่รอช้ารีบตีกอรอสุดแรงเสียงกอลอดังถี่และรัวเป็นการแจ้งเหตุร้ายเพียงครู่เดียวชาวบ้านที่มาจากการดูหนังกลางแปลงก็มาชุมนุมกันอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านครูใหญ่คำเมาสอดสายสายตาหาปิยะและดวงดาวด้วยความเป็นห่วงเมื่อไม่เห็นทั้งคู่อยู่ในบริเวณนั้นก็รีบออกไปยังโรงเรียนโดยคิดว่าทั้งคู่อาจจะซ่อนตัวอยู่ที่โรงเรียนหรือที่กระท่อมของปิยะผู้ใหญ่เหลือขอฟังความเห็นจากชาวบ้านจันเคนลุกขึ้นยืนเด่นกลางชานท่ามกลางสายตาของชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่นับร้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แตกตื่นมาจากหนังกลางแปลงจันเคนประกาศก้องว่าผมเป็นชาวบ้านหนองหมาว้อคนหนึ่งเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็จะตายที่นี่ผมอยู่อย่างสงบไม่รบกวนทำความเดือดร้อนให้ใครมานานแล้วแต่วันนี้ผมขอพูดชาวบ้านนิ่งเงียบ
จ้องจานเคนแล้วก็ตั้งใจฟังราวกับว่าจานเคนเป็นบุคคลสำคัญจานเคนซึ่งใครๆเรียกว่าเคนผีบ้ากวาดสายตาไปรอบๆก่อนจะประกาศก้องว่าผมขอพูดให้สมกับที่ไม่ได้พูดมาหลายปีทุกคนคงรู้ดีว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่หนองหมาว้อของเราท่านไปดูหนังก็คงจะรู้แล้วว่ามีคนพวกหนึ่งมาชักชวนให้พวกเราขับไล่ครูปิยะเข้ามาชักชวนด้วยการใช้กำลังข่มขู่บังคับผมไม่รู้ว่าพวกนั้นเป็นใครแต่ผมรู้ว่าพวกเขาทำไม่ถูกผมขอคัดค้านอย่างไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพี่น้องผู้มีใจเป็นธรรมทั้งหลายคงจะรู้ดีว่าครูปิยะเป็นคนดีครูปิยะทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนหลายอย่างครูปิยะเป็นที่รักของเด็กเพราะเป็นครูที่มีความเป็นครูจริงๆเป็นตัวอย่างของความดีความงามความซื่อสัตย์ความอดทนและความขยันขันแข็งบ้านเมืองต้องการคนดีๆแบบนี้แต่ความหวังดีของครูปิยะไปขัดประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลจะเป็นใครก็ตามอย่าให้ผมเอ่ยชื่อบัดนี้ครูปิยะตกอยู่ในอันตรายเพราะผู้ร้ายมันก่อกวนเราจะปล่อยให้คนบ้านอื่นที่เสียสละทุกอย่างเพื่อความเจริญของบ้านเราต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างนี้เหรอชาวบ้านหนองหมาว้อจะยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลของโจรอย่างนั้นหรือไงแล้วตอนนี้ครูปิยะอยู่ที่ไหนมีเสียงหนึ่งตะโกนถามมาจากมุมมืดถ้าใครรักครูปิยะให้ตามผมมาจันเคนพูดจบก็ก้าวลงจากบ้านผู้ใหญ่เหลือเดินอย่างสง่าไปยังบ้านของตนมีหญิงชายและเด็กที่สนับสนุนเดินตามไปเป็นขบวนในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งกำลังรวนเรว่าจะเข้าข้างฝ่ายใดดีจันเคนก้าวขึ้นมาบนบ้านเสมือนหนึ่งนายทหารที่นำหน้ากองทัพน้อยๆครูปิยะครูดวงดาวพวกเรามาแล้วไม่ต้องกลัวสองหนุ่มสาวถอยห่างออกจากกันจันเคนจุดตะเกียงขึ้นชาวบ้านกลุ่มใหญ่ออยู่ข้างล่างปิยะมีกำลังใจขึ้นมาอีกเป็นกองในขณะที่ดวงดาวยังคงตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางฝูงชนแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับปิยะสองคนคือตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะดูหนังกลางแปลงและขณะเดียวกันก็หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เธออยู่กับปิยะตามลำพังได้รู้จิตรู้ใจกันแต่เธอก็เข้มแข็งพอที่จะซ่อนเร้นความรู้สึกเอาไว้ได้ปิยะลุกขึ้นเดินมาที่ระเบียงบ้านเพื่อกล่าวขอบคุณต่อผู้ที่มายืนอยู่ข้างล่างเขาเข้าใจว่าคนที่มาทั้งหมดนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุนซึ่งก็เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่มาล้วนแต่คนรักใคร่นับถือของปิยะทั้งนั้นส่วนพวกศัตรูนั้นเงียบเสียงลงเมื่อรู้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เอาจริงผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและลูกศิษย์ทุกคนครูหนุ่มกล่าวด้วยความตื่นเต้นจันเคนลุกขึ้นเดินมาอยู่ข้างๆในเสี้ยววินาทีเดียวกับที่เสียงปืนดังขึ้นมีเสียงดังปังผู้คนที่อยู่บนบ้านและอยู่ข้างล่างต่างพากันร้องหวีดหวาดจันเคนล้มฟุบลงปิยะก้มตัวลงประคองคนที่อยู่ข้างล่างคิดว่าครูปิยะถูกยิงถึงกับร้องไห้ดวงดาวร้องกรี๊ดโผล่เข้ากอดปิยะเพราะเธอคิดว่าชายหนุ่มถูกยิงเช่นกันความชุลมุนผ่านไปครู่หนึ่งทุกคนก็รู้ว่าจานเคนเป็นคนถูกยิงโดยถูกยิงที่หัวไหล่กระสุนถากไปเป็นแผลเลือดไหลแต่จานเคนก็มิได้แสดงความเจ็บปวดเลยไม่มีใครทราบว่าผู้ยิงต้องการจะฆ่าปิยะหรือฆ่าจานเคนกันแน่คุณอาช่วยชีวิตผมไว้ปิยะกราบเจ้าของบ้าน
ครูใหญ่คำเมาถลาขึ้นบนบ้านด้วยความห่วงใยหลานสาวและครูหนุ่มผู้เป็นกำลังสำคัญของโรงเรียนแอ๋วปิยะจันเคนเป็นยังไงมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้สังไอ้เขียดไอ้สักไปตักน้ำไปหายามาเร็วไอ้นวยไอ้แท่นไปแจ้งผู้ใหญ่เหลือเร็วดูเหมือนว่าเหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะจะว่าไปปิยะก็มีศัตรูหลายฝ่ายทั้งศัตรูโดยผลประโยชน์แล้วก็ศัตรูหัวใจซึ่งศัตรูประเภทหลังนี่เองที่เป็นตัวเร่งทำให้ปิยะมีอันตรายมากขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหลังเพลงนี้มาติดตามตอนอวสานของครูบ้านนอกจากบทประพันธ์ของคำหมานคนไข้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลงแล้วดวงดาวก็เป็นคนแนะนำให้ปิยะหลบไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยคุณปิยะหลบไปอยู่ที่ไหนสักพักก่อนนะคะหนูว่าอยู่ที่นี่อันตรายมากขอให้ผมได้อยู่สู้กับมันจนวาระสุดท้ายชายหนุ่มกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวแต่หญิงสาวไม่เห็นด้วยไม่เอาค่ะชีวิตคุณยังมีค่าต่อใครๆอีกมากเชื่อหนูเถอะไปอยู่ที่บ้านหนูที่อุบลนะคะหนูจะเขียนใบลาให้ไปเถอะปิยะเรื่องใบลาไม่ต้องห่วงให้เรื่องมันเงียบแล้วค่อยกลับมาครูใหญ่เองก็เป็นห่วงปิยะมองหน้าจันเคนไม่ต้องห่วงผมหรอกครูผมไม่เป็นไรหรอกครูไปหลบอยู่ที่ไหนก่อนก็จะดีแล้วค่อยกลับมาสู้กับมันอีกจันเคนก็เห็นด้วยก่อนรุ่งสว่างของวันปิยะก็ควบจักรยานไอ้โกร่งเข้าอำเภอโดยมีสมศักดิ์เด็กหนุ่มคนเฝ้าที่อ่านหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้านติดตามด้วยจักรยานอีกคันหนึ่งดวงดาวและจานเคนโบกมือให้ด้วยความอาลัยที่ต้องวางแผนหนีกันตอนเช้ามืดเช่นนี้ก็เพื่อไม่ต้องการให้ชาวบ้านรู้ว่าปิยะอยู่ที่ไหนเมื่อถึงอำเภอครูหนุ่มฝากจักรยานไว้กับคนที่รู้จักกันแล้วก็จับรถเข้าตัวอุบลที่หมายคือวัดสว่างอารมณ์ซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยทุกครั้งที่เขาเข้าอุบลเขาตกลงกับดวงดาวว่าถ้ามีข่าวคราวใดๆให้ส่งไปที่บ้านของเธอเขาจะแวะเวียนไปถามข่าวเองในขณะที่หมอสมบัติซึ่งถือว่าปิยะเป็นศัตรูหัวใจตอนนี้กำลังนั่งเศร้าอยู่ต่อหน้าเสี่ยมังกรที่บ้านของเสี่ยในตัวจังหวัดอุบลเขารีบเข้ามาหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงที่บ้านหนองหมาว้อซึ่งมีเขาเป็นคนต้นคิดและวางแผนทุกอย่างแต่พอมาถึงจุดหนึ่งหมอเถื่อนก็รู้สึกไม่สบายใจเขาบอกกับเสี่ยมังกรว่าผมไม่เอาอีกแล้วเสี่ยพอแล้วมันโหดร้ายเกินไปสำหรับผมผมไม่คิดว่าจะต้องถึงกับฆ่าแกงกันผมไม่เอาแล้วแต่เสี่ยมังกรไม่ยอมให้หมอหนุ่มเลิกคุณสมบัติคุณต้องการเงินใช่ไหมและตอนนี้คุณก็ผัวพันเข้ามามากแล้วถ้าคุณถอยคุณก็ยังคงมีความผิดอยู่ดีแต่ถ้าคุณทำต่อไปคุณก็จะได้เงินลองคิดดูให้ดีแล้วตัดสินใจเองทางเลือกของคุณมีสองทางทางหนึ่งคุณได้เงินไปแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณรักพร้อมกับกำจัดคนที่คุณเคยระแวงอีกทางหนึ่งคุณจะไม่ได้เงินแถมยังจะมีความผิดฐานพยายามฆ่าคนตายผมสามารถสร้างพยานให้คุณเป็นคนยิงจานเคนได้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาเงินหมื่นไปแต่งเมียหรือว่าจะเข้าคุกเสียจะให้ผมฆ่ามันจริงๆหรือนี่หมอสมบัติถามทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจแทนคำตอบเสี่ยมังกรโยนเงินใบสีม่วงปึกหนึ่งลงบนโต๊ะต่อหน้าชายหนุ่ม
ผมจะใช้ไอ้สงทำก็ได้แต่ไอ้สงไม่รู้จักครูคนนั้นเดี๋ยวเกิดผิดตัวจะวุ่นวายไปอีกคุณไปทำให้สำเร็จผมจะให้ไปก่อนหมื่นหนึ่งทำเสร็จแล้วค่อยมาเอาอีกว่าแล้วเสี่ยมังกรก็เดินเข้าห้องไปปล่อยให้มือปืนจำเป็นครุ่นคิดแล้วก็ตัดสินใจอยู่ตามลำพังในขณะที่พยอมคนรักของหมอสมบัติคร่ำครวญถึงปิยะทุกวันต่อหน้าหมอสมบัติโดยหารู้ไม่ว่าคนรักของเธอกำลังจะฆ่าคนที่เธอบูชาเพราะว่าพยอมไม่ได้คิดอะไรกับครูปิยะจริงๆเธอจึงไม่ได้ระมัดระวังเวลาที่เธอคร่ำครวญถึงคุณงามความดีของครูปิยะซึ่งก็ยิ่งทำให้หมอสมบัติหงุดหงิดแล้วก็หวาดประแวงมากยิ่งขึ้นน่าสงสารครูปิยะจริงๆทำดีก็มีแต่คนเกลียดชังไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรคิดถึงเขาละสิถ้าคิดถึงก็ตามไปเลยป่านนี้ไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคนอะไรขี้คราดที่สุดหมอสมบัติพูดแดกดันแล้วก็พยายามทุกอย่างที่จะสืบหาปิยะหมอหนุ่มตัดสินใจแน่แล้วว่าเขาต้องกำจัดครูหนุ่มคนนี้ให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำเสี่ยมังกรก็จะป้ายความผิดให้เขาไม่รู้ว่าเสี่ยมังกรจะทำได้อย่างที่พูดขู่จริงหรือไม่แต่เขาก็กลัวเสี่ยมังกรมากกว่ากลัวความผิดที่จะฆ่าปิยะสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้สมบัติตัดสินใจต้องทำอย่างนั้นคือเขาคิดว่าถ้าเขาทำเขาจะได้ทั้งเงินและได้กำจัดคู่แข่งคนสำคัญในเชิงความรักเพราะว่าเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าปิยะกำลังจะแย่งพยอมไปจากเขาแต่อย่างไรก็ตามหมอสมบัติก็ยังเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะฆ่าคนบางครั้งเขาก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมเขาต้องฆ่าปิยะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยฆ่าคนเลยอย่าว่าแต่ฆ่าคนแม้แต่สัตว์ตัวโตๆเช่นวัวควายเขาก็ไม่เคยฆ่าหลังจากที่คิดแล้วคิดอีกชายหนุ่มก็เปลี่ยนใจกลับไปกลับมาหลายหนหมอสมบัติแอบไปหาไอ้สงมือปืนประจำตัวของเสี่ยมังกรมึงต้องช่วยกูนะไม่งั้นกูตายแน่ๆเงินทองที่เสียให้มาเท่าไหร่กูยกให้มึงหมดขออย่างเดียวมึงอย่าบอกเสียว่ามึงทำแล้วทำไมเสียไม่ใช้กูวะไอ้สงก็สงสัยอยู่เหมือนกันคงจะเห็นว่าคนหมาอย่างนั้นไม่ควรจะใช้มือปืนมีอันดับอย่างมึงกระมังหมอสมบัติก็ให้ยาหอมตอนนี้มันอยู่ที่ไหนใครจะไม่รู้มันอาจจะหนีไปกรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหนก็ได้แต่กูว่ามันจะต้องกลับมาเพราะว่ามันรักโรงเรียนมากตอนนี้มึงขออนุญาตเสียไปอยู่ทางโน้นสักพักจะได้ไหมได้สบายมากกูไม่ได้ฆ่าคนมาหลายเดือนแล้วมันเหงามือยังไงชอบกลมือปืนถูมือไปมาประกอบคำพูดและจริงอย่างที่หมอสมบัติคาดไว้ปิยะอยู่อุบลได้5วันก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากดวงดาวนี่คือเพลงค่ำแล้วในชนบทนะคะซึ่ง เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกคุณกำลังติดตามฟังห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับตอนอวสานตอนที่18ของนวนิยายครูบ้านนอกบทประพันธ์ของคำหมานคนไทยที่เคยสร้างเป็นภาพยนตร์อันดื้อลั่นมาแล้วนะคะจดหมายจากดวงดาวมีใจความว่าคุณปิยะที่คิดถึงเหตุการณ์ปกติแล้วเด็กๆบ่นหาคุณทุกวันจนไม่เป็นอันเรียนหนังสือเลยยังไม่อยากให้คุณมาแต่ทุกคนคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณเหลือเกินแอ๋วปิยะได้รับจดหมายฉบับนี้เมื่อไปที่บ้านของดวงดาว
ทันทีที่อ่านจบชายหนุ่มก็กลับวัดสว่างอารมณ์กราบลาพระครูและจับรถมุ่งหน้าสู่โรงเรียนในวันเดียวกันเขาไปถึงอำเภอเมื่อเวลาจวนค่ำเขาคิดจะกลับหมู่บ้านในวันเดียวกันแต่แล้วชายหนุ่มก็เปลี่ยนใจเขาตั้งใจจะออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าและไปให้ถึงโรงเรียนในเวลาที่เปิดเรียนพอดีเขาจึงค้างคืนกับเพื่อนที่อำเภอหนึ่งคืนรุ่งเช้าปิยะตื่นแต่ตีสี่จับจักรยานไอ้โกรงมุ่งหน้าสู่โรงเรียนหนองหมาว้อส่งใจล่วงหน้าไปยังนักเรียนและครูสาวที่กำลังรอคอยพอผ่านบ้านโคกกลางเขาสวนทางกับหมอสมบัติหยุดทักทายกันอยู่ครู่หนึ่งก็แยกกันเพียงไม่กี่นาทีต่อมาหมอสมบัติก็ย้อนรถกลับมาทางเดิมอ้างว่าลืมของสำคัญแล้วหมอเถื่อนก็เร่งเครื่องรถมุ่งหน้าสู่บ้านหนองหมาว้อโดยที่ปิยะไม่ได้คิดประแวงสงสัยอะไรเลยจิตใจของครูหนุ่มจดจ่ออยู่ที่โรงเรียนนักเรียนและดวงดาวเท่านั้นพอจักรยานผ่านหมู่บ้านขึ้นสู่เนินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเสียงปืนจากปากกระบอกอาวุธสงครามของผู้ดักซุ่มยิงก็ดังขึ้นหนึ่งชุดกระสุนเจาะเข้าที่หน้าอกและลำตัวของครูหนุ่มเขาสะดุ้งสุดตัวถลาลงจากจักรยานไอ้โกรงนอนแน่นิ่งเลือดไหลนองดวงดาวร้องกรี๊ดพร้อมกับถลาไปทางเสียงปืนเหมือนหนึ่งจะรู้ในเหตุการณ์เด็กๆวิ่งตามไปเป็นพรวนทั้งครูและเด็กหาได้หวั่นกลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ตนคุณปิยะคุณจากหนูไปเสียแล้วดวงดาวกอดศพครูหนุ่มอย่างไม่อายใครในขณะที่ทุกคนเงียบกริบเหมือนถูกสะกดเจ้าเสียงพูดขึ้นเป็นคนแรกว่าครูปิยะตายแล้วใครจะสอนพวกผมล่ะครับครูดวงดาวตอบว่าครูยังอยู่กับพวกเธอครูจะอยู่กับพวกเธอตลอดไปหญิงสาวประคองร่างที่ไร้วิญญาณเสมือนหนึ่งเด็กหญิงกอดตุ๊กตาตัวโปรดท่ามกลางการห้อมล้อมของเด็กๆซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนอย่างครูปิยะจึงต้องมาถูกยิงตายเช่นนี้และนี่ก็คือตอนอวสานนะคะของนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจที่จะอ่านนวนิยายเล่มนี้ก็สามารถถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะครูบ้านนอกบทประพันธ์ของคำหมานคนไข้ซึ่งผู้ประพันธ์ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนชีวิตของครูและระบบการศึกษาไทยเอาไว้หลายเรื่องนะคะท่านเพิ่งจะจากไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559ที่ผ่านมาค่ะรายการห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ออกอากาศนะคะแต่ว่าอยู่ในเว็บไซต์ของ thaipbsradio.com รอคุณอยู่ที่นี่ค่ะก็เลือกเล่มนี้มาอ่านมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อร่วมรำลึกวันครูและรำลึกถึงศิลปินมรดกอีสานครูคำหมานคนไข้ที่เพิ่งจากไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านวนิยายเรื่องครูบ้านนอกซึ่งจบลงด้วยความตายของครูปิยะจะสร้างความบันเทิงแล้วก็ให้สาระให้แรงบันดาลใจให้ข้อคิดกับคุณไปพอสมควรทีเดียวละค่ะต้องบอกว่าเป็นนวนิยายเล่มเล็กๆที่ทรงพลังแม้ว่าสภาพชีวิตของครูบ้านนอกในปัจจุบันอาจจะไม่ได้แร้นแค้นกันดารอาจจะไม่ได้ลำบากลำบนเหมือนอย่างครูปิยะในอดีตเพราะนี่เป็นชีวิตเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าชีวิตของครูบ้านนอกหรือว่าชนบทที่แห้งแล้งทุรกันดารที่ยังคงขาดครูก็ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยครูที่มีหัวใจยิ่งใหญ่อย่างครูปิยะก็ยังคงมีอยู่ไม่น้อยในสังคมไทยก็ต้องบอกว่าต้องนับถือหัวใจครูของคุณครูที่เป็นครูอย่างแท้จริงนะคะ
สำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรจริงๆเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนเพื่อความตื่นเต้นละกันแล้วพบกันใหม่นะคะตอนหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณฟังได้สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง